สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการแก้ไขนะครับอาการที่จอทีวีใช้งานไปสักพักหรือเปิดทําการใช้งานอยู่นะครับปรากฏว่าจอดับไปเองนั่นเองนะครับก็นะครับจะมาวิธีการแก้ไขอันดับแรกเลยนะครับให้เราเข้าไปที่ตั้งค่าก่อนครับนะครับตั้งค่าที่ตัวเครื่องนะครับเมื่อเข้าไปที่ตั้งค่านะครับสิ่งที่เราจะต้องไปนะครับก็คือไปที่ค่ากําหนดอุปกรณ์นะครับแล้วเราจะมาเช็คอยู่ด้วยกัน3จุดด้วยกันนะครับจุดแรกเลยครับให้เริ่มที่ตัวจับเวลาครับ เข้าไปตัวจบเวลานะครับแล้วก nah ็ตัここ <it 's> <ine> ้งเวลาเปิดปิดเครื่องกับเวลาปิดเครื่องเนี่ยครับให้เป็นปิดให้หมดเลยนะครับทั้งสองตัวนะครับนั่นคือจุดที่หนึ่งจุดที่สองครับให้ไปดูที่เรื่องของพลังงานครับเรื่องของพลังงานเราก็ตั้งเหมือนกันครับว่าตั้งเวลาปิดเครื่องเนี่ยให้เป็นปิดนะครับตั้งเวลาเปิดเครื่องเนี่ยให้เป็นปิดเหมือนทุกอย่างหมือเลยครับแล้วก็ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีสัญญาณเนี่ยก็ตัวนี้ก็ให้เป็นปิดเหมือนกันครับคือเพื่อป้องกันไม่ให้อะไรครับไม่ให้หน้าจอของตัวเครื่อองงนนนนนัััั้ดบบไป่เะครผม นั่นคือข้อที่2ถัดไปครับตัวที่3ามเราจะต้องเข้ามาดูนะครับก็คือตัวโปรแกรมรักษาหน้าจอครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วเราเข้าไปที่นะครับให้อุปกรณ์เข้าโหมดสลิปหรือเปล่าครับตัวนี้กดเข้ามาครับแล้วให้ตั้งเป็นคําว่าไม่เลยครับเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าจอเนี่ยเมื่อไม่มีการใช้งานหรือไม่ได้ดูทีวีหรือภาพไม่ได้ขยับนะครับให้มันไม่ต้องเข้าโหมดสลิปนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับนี่คือ3จุดนะครับที่อยู่ใน การตั้งค่านะครับผมถัดมาครับเป็นจุดที่สี่ครับจุดนี้นะครับเป็นพี่มีพี่พีซีนะครับเขาแนะนํามานะครับก็คือตัวตําแหน่งที่ชื่อว่า live tv นะครับผมให้กดเข้าไปครับในจุดนี้เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับผมอ่ามันก็จะมีการดูว่าถ้าเป็นโดยปกติเนี่ยถ้าต่อกับสาวอากาศในทีวีเนี่ยครับมันก็จะมีในเรื่องของสัญญาณทีวีหรือช่องต่างๆให้เราเข้ามาดูนะครับผมแต่จุดเนี้ยไม่ได้ยังไม่ได้มีการต่อสาวอากาศหรือสัญญาณนะครับ แล้วมันก็เลยขึ้นคําว่าไม่มีสัญญาณนะครับไม่เป็นไรครับให้เรากดปุ่มคําว่าเมนูนะครับกดปุ่มคําว่าเมนูครับที่ตัวรีโมทนะครับผมเมื่อกดปุ่มข้อเมนูที่ตัวรีโมทแล้วนะครับให้เลื่อนไปที่ตัวเลือกขั้นสูงครับเลื่อนไปทางด้านขวานะครับตัวเลือกขั้นสูงเมื่อกดตัวเลือกขั้นสูงเสร็จแล้วนะครับมันจะมีด้านล่างครับที่ชื่อว่าเข้าสู่โหมดสลิปโดยอัตโนมัติครับ ที่มันต้องวัด4ชั่วโมงอยู่นะครับให้เราตั้งเป็นคําว่าไม่เลยครับนะครับให้เราตั้งเป็นคําว่าไม่เลยครับโอเคครับแล้วก็กลับออกไปครับกด back กลับออกไปที่หน้าจอหลักได้เลยครับนี่คือ4จุดนะครับที่อยากจะให้นะครับพี่ๆนะครับหรือนะครับใครที่ใช้ Android TV ของทาง Hire เรานะครับเราพบปัญหาหน้าจอวีดับนะครับให้ตั้ง4ค่า4จุดนะครับ4ตำแหน่งหลักๆตัวนี้นะครับผมเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันดับแรกครับอัน no ดับที่1นะครับไปที่ตั้งค่าครับไปที่ตั้งค่าเ็แใช่ไหมครับแล้วลงไปที่ค่ากําหนดอุปกรณ์นะครับผมอ่าเข้าไปตั้งค่าแล้วก็ไปที่ค่ากาหนดอุปกรณ์นะครับแล้วก็ลงไปที่ไหนครับลงไปที่คําว่าตัวจับเวลาเนั่นเองนะครับนั่นคือที่ที่หนึ่งที่ที่สองก็คือตัวอ่าตัวพลังงานนะครับผมอ่าตัวจับเวลาอันดับที่หนึ่งใช่ไหมครับตัวที่สองคือพลังงานตัวที่สามคือ โปรแกรมรักษาหน้าจอนะครับนี่คือ3ตัวหลักที่อยู่ในโปรแกรมตั้งค่านะครับถัดมาครับออกจากโปรแกรมโหมดการตั้งค่ามานะครับให้ไปที่ไลฟ์ทีวีครับผมอ่าจุดนี้นะครับผมก็เลือกเป็นตัวเลือกขั้นสูงนั่นเองนะครับผมกดเข้าไปนะครับรอแป๊บหนึ่งครับให้มันตรวจสอบนะครับส่สัญญาณทีวีนะครับโอเคถ้าตรวจสอบเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะเจอสัญญาณทีวีหรือถ้าไม่มีสัญญาณก็จะขึ้นว่าไม่มีสัญญาณนะครับ ให้เรากดปุ่มคําว่าเมนูนะครับที่บนรีโมทนะครับคําว่าเมนูที่บนรีโมทครับเราก็จะเลือกตัวเลือกที่เราก็จะเลือกแขนแถบด้านล่างมาใช่ไหมครับให้เราเลือกไปที่คําว่าตัวเลือกขั้นสูงนะครับตัวเลือกขั้นสูงนะครับกดเข้าไปเลยครับพอเป็นตัวเลือกขั้นสูงเสร็จแล้วปุ๊บนะครับมันก็จะมีคําว่าเข้าสู่โหมดสลิปโดยอัตโนมัติหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับให้เราเปลี่ยนนะครับ เป็นคำว่าไม่เลยครับอย่างที่ทางที่ผมได้เห็นตอนนี้นะครับเป็นคำว่าไม่เลยครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยมันจะตั้งอยู่ที่4ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราเลือกเป็นคำว่าไม่เลยครับโอเคนะครับ4จุดหลักนะครับที่แก้ไขอาการทีวีจอดับนะครับผมขอบคุณครับ